ลุ่มติดอาวุธฮามาสเนี่ยใช่เช่นเดียวกับกลุ่มปาเลสไตน์หรือเปล่าคะอาจารย์ตอนนี้องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ PLO เนี่ยมันไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนฐานะมาเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มฟาตาค่ะฮามาสก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของคนที่ต่อสู้เพื่อต้องการให้มีคนปาเลสไตน์ได้มีประเทศของตัวเองได้มีรัฐของตัวเองแต่แนวทางในการต่อสู้เนี่ยต่างกันของฟาตาซึ่งตอนนี้ที่เขาก็ใช้ชื่อว่า PA Palestine Authority หรือว่าคณะบริหารปาเลสไตน์เนี่ยเขาจะมีอำนาจหรือว่ามีอิทธิพลเนี่ยในเขตเวสต์แบงค์ค่ะส่วนฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ในตอนหลังเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จะมีอิทธิพลในเขตฉนวนกาซาแต่เมื่อเลือกตั้งตัวแทนของปาเลสไตน์ที่จะมาบริหารคนปาเลสไตน์ตามข้อตกลงที่ทำกันไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยฮามาสเขาชนะเลือกตั้งได้สอสอมากได้ตัวแทนมากกว่ากลุ่มฟาตาค่ะมันก็เป็นปัญหาในระหว่างปาเลสไตน์ในแนวทางในการที่จะไปสู่ผลสำเร็จบ้านปลายว่าปาเลสไตน์มีประเทศของตัวเองมีรัฐของตัวเองเนี่ยต่างกันไอ้ทางเนี้ยคนจะมองว่าคล้ายๆกับว่าไปต่อรองกับโอนอ่อนให้อิสราเอลแต่ทางฮามาสบอกว่าไม่ได้เขาเข้มแข็งกว่าเขานั่นแล้วมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นกองกำลังติดอาวุธของเขาแต่ของ PA เนี่ยมันไม่มีแล้วประมาณนี้